ทีมชาติไทยไร้ VAR คัดบอลโลกในบ้านหลังการประชุมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนลุยฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่มจีเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมามีการเปิดเผยจากผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีการใช้ VAR ในรายการนี้ทั้ง4เกมในบ้านของช้างศึกหรือไม่ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวว่าทีมชาติไทยอาจจะไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวในรอบคัดเลือก World Cup 2022ในบ้านทั้ง4เกมไม่ว่าจะเป็นวันที่5กันยายนพบทีมชาติเวียดนามวันที่15ตุลาคม62พบ UAE วันที่26มีนาคม63พบอินโดนีเซียและวันที่9มิถุนายน63พบมาเลเซียแต่กรณีดังกล่าวถ้าสนามไหนมีความพร้อมสามารถทำได้เลยอย่าง UAE ถ้ามีก็ใช้ได้ทันทีและคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าทาง AFC จะมีผู้ตัดสินเพียงพอหรือไม่เพราะว่าจะต้องเพิ่มผู้ตัดสินขึ้นมาในการใช้ VAR อีกทั้งชาติที่จะใช้จะต้องเป็นผู้จ่ายเพิ่มเอง